ชนน่านรับเสียงสอสอในพักชูเพื่อไทยนั่งประธานสภาอดีศรขอโทษเก้าไกลที่พาดพิงสอวุ่นอีกครั้งเสียงสอสอเพื่อไทยเกือบร้อยเปอร์เซ็นไม่ยอมยกเก้าอี้ประธานสภาให้ก้าวไกลขณะอดีศรขอโทษเก้าวไกลที่พาดพิงเปรียบเป็นสามเณรบวชใหม่อยากเป็นเจ้าอาวาสแต่ต้องเคารพเสียงส่วนใหญ่ในพัก ด้านวันนอชีโคต้ารองประธานคนที่สองต้องเป็นของประชาชาติฐานะเสียงมากอันดับสาม เมื่อวันที่22มิถุนายน2566เพชไทยรัฐออนไลน์รายงานที่อาคารรัฐสภานายชนน่านสีแก้วหัวหน้าพักเพื่อไทยนำทีมสอสพักเพื่อไทยเดินทางเข้ารายงานตัวโดยก่อนเข้ารายงานตัวได้นำทีมสอสสหว้สารพระภูมิเจ้าที่รัฐสภาเพื่อเสริมงคลให้การเข้ารายงานตัวสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรชุดที่26 นายแพทย์ชนน่านกล่าวยอมรับว่าสิ่งที่พูดไปเป็นเพียงข้อคิดเห็นการประชุมเมื่อวานนี้คือวันที่21พิถุนายนเป็นการสัมมนาสอสและรับฟังความเห็นในเรื่องประธานสภาซึ่งมีคนแสดงความคิดเห็นและบอกว่าเสียงส่วนใหญ่มองว่าพรรคเพื่อไทยน่าจะนําเสนอตัวเองเป็นประธานสภาด้านเดลิปเตอร์รายงานว่าอดิศรเผยความเห็นต่างเป็นเรื่องปกติ ขอโทษพาดพิงก้าวไกลบอกคณะเจรจาดูความรู้สึกคนในพักเกือบร้อยเปอร์เซ็นตมองประชาชนเลือกเพื่อไทยก้าวไกลเป็นปาท่องโกตั้งรัฐบาล วันที่22มิถุนายน2566นายอดิสรเพียงเกตสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบบัญชีรายชื่อพรรคเพื่อไทยให้สัมภาษณ์สื่อมวลชนว่าเป็นเวลาเกือบสองทศวรรษหรือ17ปีที่ได้กลับมาทำงานในสภาอีกครั้งสำหรับเมื่อวานที่มีการแสดงความคิดเห็นเรื่องประธานสภาในงานสัมมนาของพรรคที่มีประเด็นแลกเปลี่ยนกันเป็นเรื่องธรรมดาเพราะพรรคเพื่อไทยเป็นพรรคประชาธิปไตยก็ถกเถียงกันอย่างจริงจัง ซึ่งสสทั้ง141คนให้ข้อมูลไม่ตรงกันจากเดิมที่เข้าใจว่าภาคเราคะแนนไล่เลี่ยกันจะได้ตำแหน่ง14บวก1คือภาค9ก้าวไกลได้นายกรัฐมนตรีส่วนภาคเพื่อไทยได้ตำแหน่งประธานสภาและอยู่ๆก็ยกตำแหน่งประธานสภาให้ก้าวไกล ขออนุญาตพาดพิงและขอโทษภาคเก้าวไกลด้วยหากมีข้อสรุปอย่างไรคนที่มีหน้าที่เจรจากับภาคเก้าวไกลคำนึงถึงความรู้สึกของสสในภาคเกือบร้อเอร์เซนดูว่ามีความคิดเห็นอย่างไรและดูว่าจะมีท่าทีอย่างไรผมไม่อยากให้ตำแหน่งประธานสภาไปขัดการจัดตั้งรัฐบาลผสม ในอดีศรกล่าวต่อว่าเมื่อวานนี้สสเกือบร้อเซนไม่เห็นด้วยกับการให้ตำแหน่งประธานสภากับพรรคเก้าไกลเพราะคะแนนเสียงต่างกันไม่มากถ้ามีปัญหาถกเถียงกันต้องใช้ที่ประชุมสภาในการหาทางออกเพราะสภาไม่ใช่ของพรรคใดพรรคหนึ่งเนื่องจากไม่มีใครได้คะแนนเกินครึ่งและอยากให้เรื่องนี้จบเร็วๆส่วนการพูดเปรียบเทียบว,ว่าสามเณรบวชใหม่จะไม่เป็นเจ้าอาวาสไม่ได้นั้นในอดีศรระบุว,ว่า เป็นคำเปรียบเลยในภาษาอีสานซึ่งทุกคนก็เป็นประธานสภาได้เพราะเป็นสอสอที่ประชาชนเลือกมาแล้วผู้สื่อข่าวถามต่อว่าถ้าเลือกประธานสภาไม่ได้จะทำอย่างไรนายอดิศรระบุว่าถ้าตกลงกันไม่ได้ในที่ประชุมพักตนเองก็ขอแสดงบทบาทอีกครั้งต้องขออภัยพักก้าวไกลด้วยเราสูงไล่เลี่ยกันเราต่างมีแฟนคลับทั้งสองพักเราอยากให้แฟนคลับอยู่ในฐานที่มั่นที่มั่นคง ประชาชนมองให้ทั้งสองพักเป็นปาท่องโกมีนายกที่ชื่อพิธาให้ได้ผมมีระเบียบวินัยมากพอการพูดคุยต้องให้เกียรติซึ่งกันและกันและหวังว่าเส้นทางประชาธิปไตยนี้จะไปได้ดีนายอดิศรกล่าวขณะที่นายวันมุฮัมหมัดนอมัาหัวหน้าภักประชาชาติให้สัมภาษณ์ว่า ตามปกติแล้วตำแหน่งประธานสภา,าควรเป็นภรคที่ได้อันดับหนึ่งรองประธานสภาคนที่1เป็นภรคที่ได้คะแนนอันดับสองและรองประธานคนที่2ควรเป็นภรคที่ได้อันดับ3ซึ่งก็คือภาคประชาชาติวันนอช้โ,โคตา้ารองประธานคนที่2เป็นของประชาชาติฐานะพักร่วมเสียงมากอันดับ3วันที่2ีมิถุนายน2566เวลา6กตราิบานาที มติชนออนไลน์รายงานว่าเมื่อวันที่21มิถุนายนที่รัฐสภาในวันม uh ูฮัมหมัดนอมาธาสอสอบัญชีรายชื่อหัวหน้าพรรคประชาชาตินำ8สอสอพรรคประชาชาติเข้ารายงานตัวต่อสำนักเลขาธิการสภาในวันมูฮัมหมัดให้สัมภาษณ์ถึงความชัดเจนต่อการเจรจาแบ่งโคต้ารัฐมนตรีว่าไม่ได้คุยกัน เพาะต้องรอให้ในายพิธาลิมเจริญรัตหัวหน้าภาคก้าวไกลหายป่วยดีจากโควิดเสียก่อนแล้วจึงมาหารือกันอีกครั้งภาคประชาชาติไม่มีการต่อรองเก้าอี้รัฐมนตรีตามที่ปรากฏเป็นข่าวว่าจะขอก้าอย้รัฐมนตรีช่วยว่าการเพิ่มอีกหนึ่งตำแหน่งส่วนจะได้ตำแหน่งใดนั้นขอให้เป็นประโยชน์และเหมาะสมกับภาคประชาชาติเนื่องจากภาคบาเพื่อทำงานและทำประโยชน์ให้กับประชาชน เมื่อถามถึงการแบ่งโคต้าตำแหน่งประธานสภาผู้แทนราศฎรในวันมุฮัมมัดนอกล่าวว่าขอให้พรรคเพื่อไทยกับพรรคเก้าวไกลตกลงกันเองส่วนรองประธานสภานั้นปกติตำแหน่งรองประธานสภาคนที่หนึ่งคือพรรคที่ได้คะแนนมากอันดับสองและรองประธานคนที่2เป็นของพรรคอันดับสาม สำหรับการเลือกประธานสภา,าปกติหากมีคู่แข่งก็ต้องลงมติรับแต่หากมีชื่อคนเดียวไม่เปลี่ยนปัญหาและเราจะปฏิบัติตามข้อตกลงในการจัดตั้งรัฐบาลว่าจะให้ภาคใดได้ตำแหน่งประธานสภา,าและภาคประชาชาติจะลงตามมติภาคและตามข้อตกลงของพรร่วมรัฐบาลส่วนที่มีข้อสังเกตว่าหากมีปัญหาจะปล่อยให้สอสอฟรีโหวตนั้นตนมองว่าปกติไม่เป็นแบบนั้นเพราะจะทำให้เกิดปัญหาตามมาหัวหน้าภรคประชาชาติกล่าว ทั้งนี้8พักร่วมรัฐบาลพักก้าวไกลกับพักเพื่อไทยมีจํานวนสสเป็นอันดับหนึ่งและสองตามลําดับตามด้วยพักประชาชาติมาอันดับ3มีสสเกคนสัมมนาเพื่อไทยระอุว่าที่สสแห่ค้านยกประธานสภาให้ก้าวไกลวอนสนใจ10ล้านเสียงด้วยสสเพื่อไทยเสียงส่วนใหญ่ค้านยกประธานสภาให้ก้าวไกลบอกผู้บริหารพักแค่แฟนคลับ10บล้านเสียงด้วย พ่อมดดำไม่ร่วมงานสัมมนา,าอ้างเพิ่งผ่าฟันคุทธวันที่21มิถุนายน2566เวลา15.08ตนไทยโพสต์ออนไลน์รายงานว่า วันนี้คือวันที่ยี่มิถุนายนผู้สื่อข่าวรายงานจากโรงแรมเอสซีพารว่าในการสัมมนาพักเพื่อไทยที่ให้ว่าที่สสได้แสดงความคิดเห็นโดยมีว่าที่สสลุกขึ้นแสดงความคิดเห็นกว่าสิบรายโดยมีเนื้อหาอภิปรายในหลายประเด็นโดยเฉพาะประเด็นตำแหน่งประธานสภาที่เสียงส่วนใหญ่กว่า90%ของสส141คนของพรค ต่างมีความคิดเห็นว่าตำแหน่งดังกล่าวควรอยู่ที่พักคเพื่อไทยไม่ควรยกให้ภาคก้าวไกลเนื่องจากเราได้สอสอน้อยกว่าภาคก้าวไกลเพียง10เสียงฉะนั้นควรแบ่งตำแหน่งประมุขให้ฝ่ายบริหารกับฝ่ายนิติบัญญัติเพื่อการทวงดุลในการทำงานอย่างไรก็าตามแม้จะมีการกล่าวอ้างกระแสสังคมโดยเฉพาะแฟนคลับของภาคก้าวไกลแต่ต้องไม่ลืมความรู้สึกของแฟนคลับภาคเพื่อไทยซึ่งมีกว่า10ล้านเสียงเช่นกัน เมื่อเขาเลือกเรามาก็หวังให้เราได้ทำงานและมองว่าการที่ไปเจรจาอะไรมาก่อนจะให้ข่าวก็ควรมาแจ้งสสรับทราบก่อนนอกจากนี้ยังมีการแสดงความคิดเห็นถึงการเลือกตั้งที่ได้มาเพียง141เสียงโดยมองว่าการจัดรณรง์หาเสียงค่อนข้างมีข้อผิดพลาดมีการแบ่งทีมปราศัยน้อยเกินไป ไม่มีทีมปราศัยไปช่วยอดีตผู้สมัครสอส,อสอมากเท่าที่ควรบางพื้นที่ความนิยมค่อนข้างดีก็ส่งทีมปราศัยไปย้ำความนิยมแต่สำหรับพื้นที่ที่ความนิยมตามหลังคู่แข่งกลับไม่มีการส่งทีมปราศัยไปช่วยอีกทั้งมองว่าผลสำรวจความนิยมก่อนลงคะแนนเสียงของพรรคไม่มีความแม่นยำทำให้การประเมินสถา,านาการณ์ในการเลือกตั้งผิดพลาด ทั้งนี้การเปิดเวทีให้ว่าที่สสได้แสดงความคิดเห็นในวันนี้ไม่มีข้อสรุปออกมาโดยเฉพาะประเด็นตำแหน่งประธานสภาเพียงแค่เปิดพื้นที่ให้แสดงความคิดเห็นผู้สื่อข่าวรายงานด้วยว่าเป็นที่น่าสังเกตว่านายสุชาติตันเจริญว่าที่สสบัญชีรายชื่อพักเพื่อไทยไม่ได้มาร่วมงานสมดนาในครั้งนี้ ทั้งที่มีรายชื่อเป็นผู้บรรยายกิจกรรมในช่วงบ่ายที่แบ่งสอสกันไปสัมมนาเป็นรายกลุ่มท่ามกลางกระแสข่าวที่จะรับการผลักดันจากภาคพลังประชารัฐเสนอชื่อเป็นประธานสภาซึ่งคนใกล้ชิดให้เหตุผลว่าเพิ่งไปผ่าฟันคุด